ชาวเน็ตแพทย์ทำชาเลนจ์พิสดารนะครับไข่มุกรูจมูกนะครับแพทย์เตือนนะครับพลาดถึงตายนะครับเมื่อวันที่27นะครับรายงานกระแสนิยมนะครับชาเลนจ์ครับชานมไข่มุกสุดพิสดารในญี่ปุ่นนะครับซึ่งนอกจากความแปลกประหลาดชวนตั้งคำถามว่าทำไมยังเป็นเทรนด์ที่ดูอันตรายและรุนแรงถึงชีวิตได้นะครับทางสำนักข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยได้รายงานระบุว่าชาวเน็ตในญี่ปุ่นเนี่ยแห่ทำชาเลนจ์ที่ชื่อว่าโบบานอสทูนะหรือว่าไข่มุกรูจมูกนะครับรายได้โพสต์รูปเซลฟี่กับชานมไข่มุกนะครับโดยนำเม็ดไข่มุกเนี่ยยัดเข้าไปในรูจมูกนะครับบางคนยัดข้างเดียวบางคนก็ยัด2ข้างนะครับจุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเป็นชาเลนจ์ที่มันไร้สาระมากนะครับถ่ายรูปออกมาแล้วก็เหมือนมีรูจมูกกว้างๆบ้างนะครับแถมยังเป็นการเล่นกับของกินนะครับและเสียไข่มุกไปเปล่าๆฟรีๆนะครับโดยไร้ประโยชน์นะครับด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ควรกระทำตามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงนะครับหากเผลอสูดเข้าไปแรงๆเนี่ยจนเข้าไปติดหลอดลมเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับและนี่ก็เป็นภาพทั้งหมดนะซึ่งแต่ละคนก็ทำภาพได้มุ้งมิ้งมากเลยนะแต่ละคนก็พยายามจะสร้างกระแสแล้วก็เป็นตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันก็ดูดีนะแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะในการที่เราจะเอาเทรนด์ต่างๆมาเล่นกันนะก็หวังว่าประเทศไทยคงไม่เอาเทรนด์นี้มานะครับแบบญี่ปุ่นนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ